ลุยไป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 ลุยเลยลุยไปตามใจเลยหากยังไม่หมดไฟไอดอลวันนี้พบกับเรื่องราวระหว่างผู้สูงวัยกับสัตว์เลี้ยงแสนรักที่จะมาเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตคนวัยเกษียณเป็นเรื่องราวของลุงนีดและลุงอนันต์ที่ได้มอบชีวิตทั้งหมดในช่วงวัยเกษียณของพวกเขามาดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักใครที่ได้ดูรายการลุยไม่รู้รอยในตอนนี้รับรองว่าจะต้องแอบอมยิ้มไปกับความน่ารักและมิตรภาพดีๆระหว่างคนและสัตว์อย่างแน่นอนค่ะสำหรับตำรับยายวันนี้จะพาไปเยี่ยมชุมชนชาวมอญแห่งบางขันหมากและพาไปชิมเมนูท้องถิ่นที่มีชื่อว่าแกงส้มตะวาที่เขาว่ากันว่ามีให้กินปีละครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นห้ามพลาดกับสำหรับตำรับยายวันนี้นะคะช่วงสูงวัยไอดอลตอนเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงให้เสียงบรรยายโดยน้องทิตินันค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับความน่ารักระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงที่จังหวัดตราดและจังหวัดพิษณุโลกค่ะเมื่อชีวิตคนเราเดินทางมาถึงช่วงชีวิตในวัยเกษียณนอกจากการเตรียมความพร้อมให้สามารถมีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองหาก็คือเรื่องของการสร้างความสุขให้กับชีวิตอย่างสูงวัยไอดอลทั้งสองคนที่ลุยไม่รู้โรยจะนำเสนอในวันนี้พวกเขาเลือกใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขไปกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของพวกเขาค่ะคนนี้ก็คือลุงนีดวัย70ปีผู้ที่ใช้ชีวิตช่วงวัยเกษียณเพื่อดูแลเต่าเพื่อนสี่ขาเดินต้วมเตี้ยมและมีอายุยืนยาวความรักของลุงนีดที่มีให้กับเต่านั้นบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าลุงนีดไม่ได้ดูแลเต่าแค่ตัว2ตัวแต่ว่าคุณลุงถึงกับแบ่งพื้นที่บ้านเพื่อดูแลน้องเต่ากว่า 2,000 ตัวเลยทีเดียวค่ะโอ้โหน่าทึ่งสุดๆไปเลยค่ะลุงนีดและคนที่2คือลุงอนันต์วัย65ปีอดีตนายทหารหน่วยรบพิเศษที่มีความรักและความผูกพันกับสุนัขสายพันธุ์บางแก้วมาเป็นเวลายาวนานมากกว่า40ปีเลยทีเดียวและสำหรับคุณลุงทั้งสองคนนี้ไม่ได้เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนหรือเลี้ยงเพื่อเพาะพันธุ์เท่านั้นนะคะแต่ว่าเขาทั้งสองคนมีความคิดที่อยากจะเลี้ยงดูสัตว์เหล่านี้เพื่ออนุรักษ์เพราะอยากให้สัตว์ที่เขารักเป็นที่จดจำให้ใครๆได้รู้จักไปอีกนานแสนนานเลยค่ะเรื่องราวเต็มๆของทั้งสองคนเป็นอย่างไรไม่รอช้าตามไปดูกันเลยค่ะวันนี้น้องก้าวจะเป็นคนพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของทั้งสองคนนะคะเรามาเริ่มกันที่บ้านเนินดินแดงอำเภอเมืองจังหวัดตราดแวะไปชมความน่ารักของลุงนีดกับเจ้าเต่ากันก่อนค่ะคุณลุงนีดสวัสดีครับครับคุณลุงผมเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าคุณลุงเลี้ยงเต่า 2,000 กว่าตัวเลี้ยงอยู่ที่นี่แล้วก็เลี้ยงคนเดียวเลยใช่แต่ผมเข้ามาผมเห็นเต่าอยู่แค่ในบ่อน้ำอยู่แค่นี้เองอ่ะตอนเนี้ยที่น้องเข้ามาคือมันเป็นฤดูแล้งคือเต่าอ่ะมันคล้ายๆกบเป็นจัดครึ่งบกครึ่งน้ำครับกบเคยน้องเคยได้ยินคำว่ากบจำศีลไหมอ๋อลักษณะเดียวกันเลยเต่าก็จำศีลได้เหมือนกันแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ถ้าอยากเห็นตรงนี้จะพาไปดูคือก็เขาไม่ค่อยกินอาหารแล้วเขาไม่ค่อยโชว์ตัวเท่าไหร่ไม่เหมือนหน้าฝนแต่เราสามารถดูน้องๆได้2,000กว่าตัวเดี๋ยววันนี้มันนับทีละตัวกันเลยไหมกว่าจะนับครบคงหมดแรงกันพอดีค่ะทางนั้นเราพักจากน้องเต่าไปดูน้องหมากันที่เมืองสองแควจังหวัดพิษณุโลกลุงอนันต์มีความรู้เรื่องสุนัขพันธุ์บางแก้วมาเล่าให้ฟังเยอะแยะเลยค่ะบอกได้เลยว่าเสียงบางแก้วตัวจริงเสียงจริงได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีครับพี่นกอันนี้หมาบางแก้วครับสุนัขบางแก้วครับสุนัขบางแก้วนี่เป็นสุนัขดั้งเดิมของพิษณุโลกเหรอครับครับถิ่นกำเนิดก็ที่ท่านางามอำเภอบางระกำนะครับเป็นสุนัขบางแก้วนี่เป็นหมาที่การผสมของเขาเนี่ยก็คือห
มาป่าหมาจิ้งจอกมาผสมกับหมาบ้านก็เลยกลายมาเป็นสุนัขบางแก้วครับก็เป็นของจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้เลี้ยงไว้กี่ตัวครับเนี่ยตอนนี้ก็หมาโต11ตัว11แล้วก็ลูกหมา11ตัวโอ้22ตัวทั้งหมดเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะขอเรียนรู้หน่อยว่าสุนัขบางแก้วเขาต้องดูกันยังไงเขาสวยกันยังไงเอกลักษณ์ต่างๆเนาะที่สำคัญมันจะดุตามคำร่ำลือหรือเปล่าครับถ้าอยากได้ตัวดุเดี๋ยวจะเอาตัวดุออกมาโชว์ให้ดูใจเย็นๆครับพี่นกครับงั้นเดี๋ยวพาไปดูข้างในดีกว่าครับได้ครับเชิญครับเชิญ22ตัวเนี่ยไปครับผมเชิญครับจากทั้งลุงนีดและลุงอนันต์มาพอสมควรเราไปรู้จักกับสัตว์เลี้ยงของทั้งสองคนกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องบอกว่าขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับไข่ต้มเย้พี่นกครับบางแก้วเอกลักษณ์สำคัญสายพันธุ์ที่ดีต้องมีอะไรบ้างครับก่อนอื่นก็จะพูดกันเรื่องของสายพันธุ์ก่อนสายพันธุ์ต้องมาก่อนสายพันธุ์ที่เราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาสุนัขตัวนั้นไปเลี้ยงเพื่ออะไรครับตอนนี้ถ้าเราจะเอาไปทําสายพันธุ์เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เราก็ต้องเลือกสุนัขที่เกรดผ่านการประกวดเพราะว่าโครงสร้างอะไรของเขานี่ถือว่าสุดยอดได้มาตรฐานได้มาตรฐานสุดยอดแล้วแล้วตอนนี้ก็ค่อยมาดูว่าเราจะชอบแบบไหนสุนัขแล้วรูปร่างที่บอกว่าต้องได้มาตรฐานเป็นแบบพ่อพันธุ์สายพันธุ์แม่พันธุ์ประกวดเนี่ยเขาจะต้องเป็นยังไงบ้างครับเอาสำคัญสำคัญเลยครับเน้นๆกะโหลกต้องใหญ่นะฐานหูกว้างฐานหูกว้างครับกะโหลกใหญ่ฐานหูกว้างครับหูเล็กเป็นสามเหลี่ยมเวลานั่นต้องตั้งปกป้องไปข้างหน้าตั้งขึ้นมาครับผมครับนี่ไงนี่ไงเขาตั้งแล้วเขาตั้งแล้วเอกลักษณ์อันนี้สำคัญเลยนะครับครับคือขนหูขนหูจะต้องมีทั้งข้างนอกและข้างในนี่ฮะอ๋อมันมีขนออกมาครับครับครับอันนี้ขนยังไม่เต็มนะครับถ่ายขนอยู่ครับครับเขาก็จะมีคอนี้จะใหญ่นะครับมีขนคอนี้รอบขนคอนะครับขนคอหนาที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือเส้นหลังเส้นหลังนี่ต้องตรงนะครับต้องตรงไม่แอนไม่โค้งอันนี้ชัดเจนนะครับเส้นหลังนี่ตรงเส้นหลังก็ตรงนี้ครับเพราะสุนัขตัวนี้นี่ได้ผ่านการประกวดมาแล้วก็ได้อันดับ3นะครับงานไหว้หลวงพระอินทร์กินปลาชมหมาบางแก้วนะครับพอได้ฟังลุงอนันต์พูดถึงลักษณะที่ดีของสายพันธุ์บางแก้วแล้วทำให้รู้สึกว่าถึงแม้จะเป็นสายพันธุ์ไทยแต่ก็เป็นสุนัขที่สง่างามฉลาดมีเกียรติไม่น้อยหน้าสุนัขสายพันธุ์ต่างประเทศเลยนะคะเพลิดเพลินไปกับน้องหมาแล้วเดี๋ยวเรากลับไปหาน้องเต่ากันบ้างดีกว่าค่ะนี่เรากำลังจะมาดูกันว่าเต่า 2,000 ตัวที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันมันอยู่ตรงไหนครับคุณลุงข้างหน้านี่ใช่เลยใกล้ๆเราเดียวใช่เหรอใช่ดูกันครับโอ้โหดูอันนี้อีกดูสิโอ้โหคุณลุงอุ้ยทุกคนดูดิโอ้อันนี้ตัวใหญ่มากคุณลุงเขาขู่เหรอไม่ใช่ไม่มีเสียงด้วยครับนี่อันนี้เป็นเสียงลักษณะประจำสายพันธุ์บางสายพันธุ์เนี่ยเขาเห็นเราเขาจะต้องมีเสียงครับแต่บางสายพันธุ์ก็ไม่มีเช่นเต่าหวายเนี่ยครับเนี่ยพอถูกเขาเนี่ยเขาจะมีเสียงเนี่ยแล้วก็มีหมดเลยนะใช่แต่ถ้าเป็นเต่าปวกมีอะไรอย่างนี้เงียบเงียบไปเลยอ๋อแต่ละสายพันธุ์เขาก็จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ที่แตกต่างกันแตกต่างกันคุณลุงครับแล้วทำไมน้องๆเขาไม่อยู่รวมกันเป็นกองๆเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยครับอ๋อคือลักษณะเต่าจริงๆทุกเต่าเลยจะไม่ชอบที่โล่งแจ้งเขาจะต้องหาที่หลบตัวแอบซ่อนคืออยู่ในป่าที่ธรรมชาติก็เหมือนกันครับเขาจะต้องหาที่มีใบไม้ที่เป็นพงหญ้าเป็นอะไรแล้วเขาก็จะมาอยู่รวมกันอย่างนี้แหละครับแต่ถ้าเราเอามาไว้อย่างนี้มันตั้ง 2,000 กว่าตัวเนาะเขาก็เลยจะต้องมีความจำเป็นจะต้องอยู่อย่างนี้เพราะว่าเราเอายางมาปิดให้เขาครับเขาก็เลยแอบหลบซ่อนมาหาที่เหมือนที่กำบังที่ที่เขาอยู่แล้วรู้สึกว่าปลอดภัย
เห็นทั้งสองมีความรู้และเชี่ยวชาญขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเคยทำอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์มาก่อนนะคะแต่เป็นการมาศึกษาหาความรู้ทีหลังเพื่อที่จะนำความรู้มาดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักของพวกเขานั่นเองค่ะพี่นกเกษียณออกมาแล้วก่อนหน้านั้นเป็นทหารใช่ไหมครับครับผมยศสุดท้ายที่จะเกษียณออกมาคือยศร้อยตรีครับร้อยตรีครับเป็นรับราชการทหารมานานขนาดไหนครับรับราชการทหารมา40กว่าปีโอ้40กว่าปีมันรวมอายุทวีคูณด้วยอ๋อครับแล้วตอนที่เป็นทหารก็คือเลี้ยงสุนัขบางแก้วมาด้วยเลยครับครับผมในค่ายกรมรบพิเศษที่4ก็เป็นเหมือนกับเป็นค่ายที่ริเริ่มที่ไปเอาสุนัขบางแก้วจากบางระกำเราไปหาซื้อลูกสุนัขที่ว่าสวยๆที่ว่าดีๆครับเอาเข้ามาในค่ายนะฮะเอามาแล้วก็พอเราเลี้ยงเราก็ไปเอาทหารอากาศมาเป็นครูฝึกให้กับกำลังพลในค่ายโอ้แล้วเวลาประกวดเราก็ไปประกวดกันโดยใช้ทหารทั้งนั้นเลยครับครับทหารเป็นคนฝึกแล้วก็เป็นคนนำไปประกวดครับผมแต่เมื่อมีการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาก็ทำให้โครงการฝึกสุนัขพันธุ์บางแก้วในค่ายทหารเป็นอันต้องพับเก็บไปแต่ว่าตัวลุงอนันต์ยังไม่ทิ้งเจ้าสุนัขเหล่านี้แล้วก็ยังคงนำมาเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ต่อมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เล็กๆให้กับลุงอนันต์ในช่วงวัยเกษียณค่ะส่วนลุงนี่เป็นยังไงมายังไงถึงได้มาเลี้ยงเต่าเป็นพันๆตัวแบบนี้ได้คะคือในชีวิตลุงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันลุงจะทำอาชีพเกษตรอย่างเดียวคือจะเป็นเดิมๆมันก็จะเป็นสวนยางส่วนใหญ่ครับจากชีวิตปกติของเราก็คือทำสวนทำสวนยางสวนผลไม้มาแล้วอยู่ดีๆจุดเริ่มต้นของการที่เรามาอนุรักษ์เต่าแล้วก็เริ่มเลี้ยงเต่ามาจากไหนครับเริ่มเนี่ยลุงคิดมานานมากเลยแต่ก็ไม่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเรื่องจะอนุรักษ์เต่าครับที่ได้เห็นไฟไหม้ป่าเต่าก็ต้องตายเพราะเดินหนีไปไม่พ้นครับคนกินเต่าก็ต้องตายเพราะเดินหนีคนไม่พ้นคนก็จับไปเผาไฟใช่ไหมคนในพื้นบ้านน่ะก็กินเต่าอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ค่อยจะชุบชุ่มอะไรแต่อยู่มาเนี่ยพอมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาเนี่ยตั้งแต่นั้นมาลุงคิดหนักมากเลยคิดว่ามันจะต้องสูญพันธุ์ขอให้เจอเป็นตัวเต่าครับตัวเล็กตัวใหญ่เขาก็จะเก็บมาเป็นอาหารครับเราจะห้ามเขาซะทีเดียวก็ไม่ได้ลุงก็ขอร้องเอาอนุนไปเปลี่ยนเอานี่ไปแลกครับก็ถ่ายชีวิตเข้ามาได้บ้างแต่มันก็ไม่เท่าไหร่พอมาช่วงหลังๆลุงก็เลยคิดเอาจริงเอาจังเรื่องทำบ่ออย่างที่น้องเห็นเนี่ยครับแล้วทีนี้ไอ้คนที่เห็นด้วยกับลุงเนี่ยที่เห็นว่าลุงอนุรักษ์เนี่ยตอนนี้มีเยอะมากเพราะเขารู้ 100% แล้วว่าลุงนี่แหละไม่ได้ทำการค้าทำเพื่ออนุรักษ์จริงๆครับทั้งลุงนีดและลุงอนันต์ต่างก็มีความรู้จนเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์ที่ตัวเองเลี้ยงได้เลยนะคะถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนที่คิดจะมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองค่ะเพราะว่าการที่เราจะเลี้ยงสัตว์ได้นอกจากมีความรักให้กับพวกเขาแล้วเรายังต้องมีความรู้แล้วก็ความรับผิดชอบอีกด้วยนะคะคุณลุงครับทุกวันนี้การตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้มาเดินเล่นอยู่ในสวนที่สำคัญได้มาดูแลน้องเต่าที่เราเลี้ยงไว้กว่า 2,000 ตัวมันเป็นสิ่งที่เราคาดคิดเอาไว้ในตอนหนุ่มๆไหมครับว่าเราจะเกษียณอายุด้วยการทำกิจกรรมเหล่านี้ลุงนี่คนนี้ไม่เคยคิดเลยว่าเราเนี่ยจะได้เก็บเต่ามาเลี้ยงได้มากมายขนาดนี้ได้แต่คิดว่าจะต้องอนุรักษ์แต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะทำได้มากมายขนาดนี้ครับแต่พอถึงชั่วโมงนี้มันได้มากจนเป็นที่พอใจว่ามันบอกไม่ถูกนะมันปลื้มใจมากเลยที่เราได้ทำได้อนุรักษ์เขาไว้ครับถ้าหากว่าถ้าไม่มีเรานึกในใจถ้าไม่มีเราไอ้ 2,000 ตัวเนี่ยไม่รู้ว่าจะถูกเผาไฟไปเท่าไหร่ครับ อย่างน้อยๆ เรา1ชีวิตแต่เราสามารถที่จะดูแลและช่วยเหลืออีกกว่า 2,000 ชีวิตได้ใช่น้องพูดถูกต้องด้วย2มือของเราเนาะใช่ถ้าไม่มีเราไอ้ 2,000 ชีวิตจะเหลือสักกี่ชีวิตเราก็ไม่มั่นใจครับแต่ตอนนี้ถ้ามาอยู่ในบ่อลุงนี่
ไม่โดนเผาไกว 100% ผมว่าความสุขของคุณลุงนีดมันคือการที่เราได้ให้โอกาสแล้วก็มอบโอกาสให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกที่เขาอาจจะมีโอกาสรอดเนี่ยน้อยเหลือเกิน1ชีวิตของเราสามารถช่วยเหลือและสามารถที่จะทำให้อีกหลายๆชีวิตมีลมหายใจได้ผมว่ามันเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากเนาะครับจุดเริ่มต้นที่เกิดขึ้นในค่ายทหารเนาะพูดอย่างนี้ก็คงจะไม่ผิดเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนที่เป็นทหา รจนถึงวันนี้เกษียณแล้วก็ยังเลี้ยงแล้วก็ดูว่ายังเลี้ยงต่อไปอีกนานมากรเราคิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมครับตั้งแต่วันนั้นว่านี่จะเป็นอาชีพในวัยหลังเกษียณของเราตอนแรกไม่ได้คิดถึงขั้นจะเป็นอาชีพเป็นอะไรเลี้ยงด้วยใจรักเลี้ยงด้วยความผูกพันนะครับตอนที่จะขยับขยายเนื่องจากเปลี่ยนยุคมันหมดยุคผู้การคนเก่าย้ายคนใหม่มาก็ทำให้สิ่งบางอย่างมันก็จะต้องเอาออกเลิกพอนั่นผมก็คัดหมาออกมาก็เอามาเลี้ยงที่บ้านเลี้ยงอยู่ 2-3 ตัวก็เลี้ยงไปต้องให้ตัวมันเลี้ยงรอดด้วยตัวมันเองครับเราก็ต้องเพาะแต่แรกไม่เพาะก็เลยต้องเพาะเพราะว่าเราไม่รู้แต่ก่อนเราไม่รู้เลยว่าจะขายยังไงตลาดจะยังไงนี่นะครับพอเราเริ่มคนเขาก็เริ่มตามเราก็เริ่มเรียนรู้ประสบการณ์ในการวิธีการขายครับตอนนี้ก็พอขายได้ก็ปากต่อปากไปเรื่อยทุกวันนี้เกษียณมาแล้วการเลี้ยงหมาบางแก้วทั้งเลี้ยงด้วยความรักเลี้ยงด้วยความอนุรักษ์ด้วยและที่สำคัญก็เป็นอีกหนึ่งรายได้ของเราในวัยหลังเกษียณรายได้ตรงนี้มันพอไหมครับสำหรับในวัยนี้ถ้าถามว่าพอไหมก็พอบ้างไม่พอบ้างอยู่ที่เราจะขายได้ราคาไหนขายได้อย่างไรขายได้หมดไหมครับแต่เราไม่ได้คิดว่าจะต้องขายให้ได้เราคิดว่าเลี้ยงแล้วสบายใจเลี้ยงแล้วทำให้เราอะไรไม่เครียดมีสิ่งที่เรารักอะไรได้ดูมันได้เล่นกับมันได้มีความผูกพันกับมันน้องหมาบางแก้วมันทำให้เรามีความสุขขนาดไหนในช่วงวัยนี้มันรักเราเราก็รักมันมันเหมือนกับถ้าใครไม่ได้เลี้ยงมันเนี่ยจะไม่รู้ความผูกพันว่าระหว่างเรากับมันเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันจะจำเราได้หมดทุกตัวตัวไหนอย่างไรอะไรเงี้ยตัวไหนขี้ประจบหน่อยก็จะอ้อนเราไปจับไปตัวนู้นในตัวนี้ก็จะเห่าอะไรเงี้ยก็ทำให้ว่าไอ้นี่กี่สไตล์ไอ้นี่กี่สไตล์ก็เลี้ยงเขาก็แต่พยายามนะถ้าเอาออกก็ต้องเอาออกเหมือนกันแขวนตรงนู้นแขวนตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็มันก็ทำให้เราเพื่อนไม่เหงาในยามนี้ครับเหมือนเป็นเพื่อนไหมครับเป็นเพื่อนยิ่งกว่าเพื่อนจริงนะยิ่งกว่าเพื่อนมันก็เหมือนกับส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วครับเรื่องราวของลุงนีดและลุงอนันต์ทำให้เราเห็นว่าความสุขในวัยเกษียณของคนเรานั้นอาจไม่เหมือนกันบางคนก็อาจเลือกที่จะทำสวนหรือทำเกษตรเล็กๆน้อยๆบางคนอาจจะเลือกทำโฮมสเตย์ไว้พักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศที่ตัวเองชอบและบางคนอาจเลือกที่จะมีความสุขด้วยการอยู่กับเต่าอยู่กับน้องหมาสัตว์เลี้ยงที่มอบความสุขและความรักให้กับพวกเขาไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็อยากขอให้ทุกคนลองมองหาและลองออกแบบชีวิตในวัยเกษียณให้กับตัวเองดูนะคะหอมของเครื่องแกงลอยตามลมผ่านบ้านหลังเล็กหลังใหญ่ที่นี่คือบางขันหมากซึ่งเป็นชุมชนชาวมอญที่อาศัยอยู่กันมาอย่างยาวนานควบคู่ไปกับอาหารการกินที่เป็นเอกลักษ
และวันนี้เราจะไปพบกับแม่ครัวชาวมอญที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารดูสิคะทาแป้งแต่งตัวรอเรียบร้อยแล้วน่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยยังไงล่ะอ้าวออเดอร์มิปัทมามงฟันเลเวลจังหวัดบุรีพ่อเนาะกลนฝะหังรอมกระเปอร์แปลว่าอะไรคะป้าชื่อนางปัทมาคำดีอยู่บ้านตำบลบางขันมาอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะวันนี้จะมาสาธิตแกงสันทวาที่เป็นอาหารของคนมอญนิยมกินตามฤดูแกงสันทวามันเป็นอาหารของคนมอญเป็นคล้ายๆสมุนไพรคนมอญจะนิยมกินพวกผักไปมากก็จะเป็นพวกแกงส้มแกงคั่วอะไรลักษณะเป็นยังไงคะใบมันอ่ะจะเป็นใบใหญ่ๆเนาะแล้วก็เป็นพุ่มแล้วมันก็จะออกดอกเป็นสายอย่างเงี้ยเป็นสายยาวๆช่วงไหนถึงจะได้กินคะก็จะมีช่วงหน้านี้พฤศจิกาตุลาธันวามกราต้องไปเก็บที่ไหนเหรอคะทุ่งนาเก็บตามทุ่งนาเพราะว่าที่นี่มันเป็นบ้านทุ่งเวลาหน้าน้ำเนี่ยมันน้ำก็จะมีน้ำเต็มใช่ไหมคะแต่บางทีตามคลองเนี่ยมันน้ำมันลึกก็จะไม่ค่อยมีเนาะมันจะอยู่น้ำตื้นแล้วสันตวาที่ว่านี้สามารถนำไปทำเป็นเมนูอื่นได้อีกไหมคะก็ไม่เคยทำนะคงจะทำได้แต่พวกเราได้จะแกงกันกินผักสันตวานี่พอได้มาเราต้องล้างหลายๆน้ำแล้วก็พอเสร็จแล้วเราต้องเอาน้ำเกลือเอาเกลือเนี่ยโรยไปแล้วก็คล้าวมันจะได้ผักมันจะได้ไม่ดำพอโรยเกลือแล้วก็เสด็จไว้แล้วก็เอามาล้างอีกทีนึงมันจะได้ไม่เค็มเสร็จแล้วเราก็เตรียมเสด็จน้ำไว้แล้วก็ไปทำน้ำแกงวัตถุดิบก็มีเครื่องเคียงก็เหมือนแกงส้มทั่วไปค่ะมีกระชายมีกระเทียมมีพริกตะไคร้มีหอมแดงมีกะหล่าแล้วก็ปลาช่อนขั้นตอนทำเราก็ตำน้ำพริกเครื่องแกงก่อนแล้วต้มปลาเสร็จเราก็เอามาโขลกอันนี้ใช้ปลาอะไรทำเครื่องแกงคะปลาช่อนโขลกน้ำแกงค่ะบางทีก็จะใช้ปลาย่างโรยแต่บางบ้านก็ไม่ชอบเนี่ยแล้วก็ใช้แต่ปลาสดคล้ายๆทำน้ำแกงส้มธรรมดาทำไมถึงต้องใช้ปลาช่อนคะจะเพิ่มรสชาติในน้ำแกงให้น้ำแกงมันเข้มข้นแล้วก็อร่อยคือน้ำปลาเนี่ยมันโขกแล้วเนื้อปลามันจะหวานและทำให้น้ำแกงข้นอร่อยปลาหมอปลาอะไรก็เป็นปลาสดปลานิลอะไรพวกนี้ก็ได้แต่ทางพื้นที่จะนิยมปลาช่อนละลายน้ำแกงตั้งน้ำแกงเดือดแล้วเราก็ใส่ส้มมะขามแล้วก็ใส่สันชวาตามพอสันชวาเราดูแล้วล่ะว่ามันพอสุกแล้วเราก็ใส่ใบมะขามอ่อนแต่ถ้าต้องการให้รสจัดรสเปรี้ยวเราก็ใส่ใบมะขามอ่อนเยอะๆหน่อยถึงจะเปรี้ยวพอดีรสจะกลมกล่อมก็ใส่ใบมะขามอ่อนอะไรเสร็จแล้วพอมันเดือดเราก็ชิมพอมันสุกเราก็ยกลงก็เสร็จรสชาติมันก็นุ่มอร่อยหอมมันจะมีกลิ่นในตัวของมันกลิ่นในสันทวามันก็จะหอมอร่อยไหมคะคุณแม่เจ๋งไม่เก่งส้มลูกสันทวาหรือที่ชาวมอญเรียกกันว่าหังรอมนั้นมีรสชาติไม่เผ็ดจัดออกรสเปรี้ยวๆเค็มๆนิยมกินกับปลาทอดปลาเค็มหรือหมูทอดค่ะส่วนสันตวาจะมีรสชาติจืดแต่เมื่อนำไปใส่ในน้ำแกงลูกสันตวาจะดูดซึมน้ำแกงได้อย่างดีเลยนะคะทำให้ได้รสชาติกลมกล่อมที่สำคัญคือสันตวามีเมือกลื่นซึ่งจะช่วยเคลือบกระเพาะได้ค่ะการลุยมิ้วรู้โรยก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพาพัดหูนี่ดูเนี่ยๆๆแทบจะแย่งกันเลยนะอันนี้แย่งกันแล้วแสดงว่าหิวเนี่ยนี่ๆๆ
เขาแย่งตัวเล็กนี่แบบสุดยอดนะถ้าหากว่าอยากเห็นไข่เต่าต้นฝนโอ้มันเยอะมากเลยต้องมาช่วงฤดูฝนนะแต่ที่เราถ่ายทำกันในฤดูหนาวพอกลางฝนก็จะมีน้อยนะถ้าตอนฝนมันจะเยอะครับนะแล้วตัวเมียจับปุ๊บจะรู้เลยหนาเออมันจะหนักหนาหนักแล้วกูจะบางเบาลุยไม่รู้หรอก